สนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์เสน่ห์ไทยใครๆก็หลงรักมาดูความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างอิสราเอลกับทางคู่ขัดแย้งที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้นนะคะล่าสุดเนี่ยมีรายงานประเด็นของคนร้ายชาวจอร์แดนค่ะซึ่งลักลอบข้ามพรมแดนเข้าไปยังอิสราเอลนะคะแล้วก็ก่อเหตุใช้วุธปืนกราดยิงใส่เจ้าหน้าที่ของอิสราเอลเสียชีวิตไปรวมทั้งหมด3นายด้วยกันซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นบนสะพานซึ่งเป็นด่านข้ามพรมแดนระหว่างจอร์แดนกับอิสราเอลค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ของจอร์แดนก็กำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลถึงที่มาที่ไปของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าเบื้องต้นสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากความเกลียดชังที่ชาวจอร์แดนมีต่ออิสราเอลนั่นเองค่ะในขณะเดียวกันนะคะประเด็นการสู้รบกันก็ดูเหมือนว่าจะขยายวงกว้างออกไปยังฉนวนกาซามากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าล่าสุดดูเหมือนว่าทางอิสราเอลได้เปิดฉากโจมตีคู่ขัดแย้งในพื้นที่ใหม่เพิ่มเติมเข้ามานั่นก็คือที่ซีเรียนะคะเพราะว่าล่าสุดนั้นวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองค่ะอิสราเอลเปิดฉากโจมตีทางอากาศในพื้นที่ทางทหารของซีเรียในหลายจุดด้วยกันนะคะจนเบื้องต้นนั้นมีรายงานทั้งผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยค่ะไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดในภูมิภาคตะวันออกกลางกันนะคะเริ่มต้นกันที่การรายงานของสำนักข่าว SANA ของทางการซีเรียค่ะที่รายงานว่ากองทัพอิสราเอลโจมตีทางอากาศถล่มเป้าหมายทางทหารหลายแห่งทีเดียวนะคะซึ่งอยู่ทางตอนกลางของประเทศซีเรียซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองค่ะเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วเพิ่มขึ้นมาตอนนี้เป็นอย่างน้อย16รายในจำนวนนี้เนี่ย4คนเป็นพลเรือนนะคะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก43คนด้วยมีรายงานทางหลวงในจังหวัดฮามาพังเสียหายค่ะรวมถึงเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้อีกหลายจุดตามมาด้วยเป้าหมายทางทหารที่ถูกโจมตีนะคะรวมไปถึงศูนย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์ในเมืองมาซาบของจังหวัดฮามาด้วยแล้วก็รวมไปถึงที่ตั้งของกองกำลังและผู้เชี่ยวชาญจากอิหร่านที่ใช้พัฒนาอาวุธในซีเรียด้วยค่ะส่วนกองทัพอิสราเอลเองก็ยังไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นหรือเคลื่อนไหวใดๆเกี่ยวกับการโจมตีที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะแต่ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอิสราเอลเองก็พยายามที่จะโจมตีเป้าหมายหลายร้อยแห่งในซีเรียค่ะโดยอ้างว่าสถานที่เหล่านั้นมีส่วนเชื่อมโยงกับอิหร่านและกลุ่มติดอาวุธที่เป็นพันธมิตรกับอิหร่านด้วยส่วนประเด็นระหว่างจอร์แดนกับอิสราเอลนะคะสถานการณ์ที่บริเวณสะพานอัลเลนบีซึ่งเป็นสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างจอร์แดนกับเขตเวสต์แบงก์ที่ก่อนหน้านี้ถูกคุมเข้มค่ะเพราะว่ามีเหตุการณ์คนร้ายชาวจอร์แดนลักลอบข้ามสะพานไปนะคะคือไปแอบซ่อนตัวอยู่ในรถบรรทุกจากนั้นค่ะไปก่อเหตุใช้วุธปืนกราดยิงใส่ชาวอิสราเอลจนเสียชีวิตไปรวมทั้งหมดเนี่ย3รายด้วยกันนะคะก่อนที่คนร้ายจะถูกวิสามันฆาตกรรมทางจอร์แดนบอกว่ายังคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบการสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะส่วนทหารอิสราเอลที่เข้ามาควบคุมความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะคะก็ได้ควบคุมตัวคนขับรถบรรทุกไปกว่า20คนเพื่อไปสอบปากคำเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้แล้วค่ะเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากความเกลียดชังที่ชาวจอร์แดนมีต่อชาวอิสราเอลนะคะแล้วก็คาดว่าสถานการณ์นั้นจะค่อยๆกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยสะพานอัลเลนบีจะกลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้งในช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นค่ะส่วนช่วงค่ำของเมื่อวานนี้เนี่ยปรากฏว่ามีชาวจอร์แดนจำนวนมากนะคะมารวมตัวชุมนุมกันที่กรุงอัมมานซึ่งเป็นเมืองหลวงของจอร์แดนค่ะเพื่อแสดงจุดยืนสนับสนุนนายมาเฮออัลจาซีซึ่งเป็นคนขับรถบรรทุกชาวจอร์แดนนะคะแล้วก็เป็นคนที่ก่อเหตุกราดยิงใส่เจ้าหน้าที่ชาวอิสราเอลจนเสียชีวิตไปรวมทั้งหมด3นายด้วยกันซึ่งเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นบนสะพานด่านพรมแดนระหว่างอิสราเอลกับจอร์แดนค่ะอีกหนึ่งประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะทางกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลค่ะออกมาเผยแพร่คลิปวิดีโอเป็นคลิปเหตุการณ์เมื่อวันอาทิตย์ที่8กันยายนที่ผ่านมานี่เองนะคะก็เป็นภาพการเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์เพื่อไปพบปะพูดคุยกับทหารอิสราเอลซึ่งอยู่บริเวณระเบียงเนสซาริมพื้นที่ตัดข้ามเขตทางใต้ของเมืองกาซาซิตี้ซึ่งเป็นเมืองเอกของฉนวนกาซาของโยอาฟกัลแลนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะซึ่งระหว่างนี้เนี่ยทางรัฐมนตรีกลาโหมก็ได้กล่าวกับบรรดาทหารอิสราเอลด้วยนะคะว่าอิสราเอลนั้นกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับการขยายพื้นที่การสู้รบที่มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะต้องขยายการสู้รบเข้าไปกับกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ในพื้นที่ดินแดนของเลบานอนด้วยในขณะที่ทางรัฐมนตรีต่างประเทศของอิสราเอลนะคะได้ออกมาตอบไปยังผู้นำของตุรกีค่ะที่จัดตั้งกลุ่มพันธมิตรชาติอิสลามเพื่อสร้างแนวป้องกันที่เป็นเอกภาพและรับมือกับการขยายอิทธิพลของอิสราเอลนะคะ
ดยระบุว่ารัฐบาลอิสราเอลไม่มีความคิดที่จะขยายความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งคำกล่าวของผู้นำตุรกีนั้นถือเป็นคำโกหกคำโตที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งและเป็นการยุยงปลุกปั่นด้วยวันเดียวกันค่ะมีรายงานว่ากองทัพอิสราเอลได้นำภาพวิดีโอของปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลที่โจมตีเป้าหมายของกลุ่มฮามาสหลายจุดในฉนวนกาซาออกมาเผยแพร่นะคะแต่ไม่ได้มีการแถลงถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการที่เกิดขึ้นซึ่งหน่วยการแพทย์ท้องถิ่นได้ออกมาเปิดเผยว่าการโจมตีทั่วเขตฉนวนกาซาของทหารอิสราเอลในรอบ48ชั่วโมงที่ผ่านมานี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อยอีก61คนค่ะส่วนตัวเลขรวมสำหรับผู้ที่เสียชีวิตในฉนวนกาซานะคะนับตั้งแต่เกิดสงครามการสู้รบกันระหว่างอิสราเอลกับฮามาสอยู่ที่ 49,072 รายแล้วค่ะส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บก็มีมากถึง 94,761 รายด้วยกันค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ